ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นมีมที่เปลี่ยนจากผึ้งเนี่ยให้กลายเป็นพัฟเฟอร์ฟิชหรือว่าปลาปักเป้าใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันดูไม่สมจริงใช่ไหมครับผมก็เลยทำการปรับแต่ง AI ของผึ้งและปลาปักเป้า AI ของผึ้งก็จะไปอยู่กับปลาปักเป้าส่วน AI ของปลาปักเป้าก็จะไปอยู่กับผึ้งแน่นอนว่าบั๊กกระจายแน่นอนผึ้งเนี่ยก็จะมีความสามารถแบบเดียวกับปักเป้าส่วนปลาปักเป้าก็จะบินได้แบบผึ้งอีกครั้งยังสามารถต่อยเราได้ด้วยและมันยังสามารถเก็บเกสรได้เหมือนกับผึ้งรวมถึงกลับเข้ารังได้ใช่ครับรันได้แล้วโอเคมาไปดูในเกมดีกว่าถ้ามันรันได้กูกำลังพูดเลยเทค2หลังจากที่แก AI เรียบร้อยผมกินไม่ทันตะวันรอแล้วเนี่ยจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะโอเคตาเอไม่เออร์เลอร์เว้ยผมลองสปอนไอ้พัฟเฟอร์ฟิชมาดิได้แล้วนะมันเหมือนจะได้แล้วนะเฮ้ย อะไรวะนี่เอ้าลอยไปเฉยเลยเอ้าเอ้ยเอ้าน่ารักดีอ่ะนะและแล้วในที่สุดเสร็จสักทีครับสบายใจเนาะเอาเป็นว่ายังไม่ได้เปิดคลิปเลยสวัสดีทุกคนนะครับกับสเตฟคงนับแค่นี้แหละ โอเคมาก็มอดนี้มันก็จะเป็นมอดแบบปั่นๆ อ่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยพึ่งมันจะเกิดตามป่าใช่ไหมครับพร้อมกับตัวรังผึ้งของมันแต่ทีนี้เนี่ยผมได้ไปเปลี่ยนเมคานิกเกมนิดหน่อยนะมันเรียกว่าไม่นิดหน่อยเรียกว่าพังสะเละเลยอ่ะก็จะเห็นปักเป้าใช่ครับ ปักเป้ากำลังเอาเรียกว่าอะไรน้ำหวานจากดอกไม้อยู่แล้วก็เข้าหลังไปเรียบร้อยทุกคนจะคิดว่ามันคือผึ้งก็ได้นะเพราะว่ามัน ก็ไซส์มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมานี่เลยสมมติว่าผมจะเอาน้ำผึ้งจากในนี้เว้อไปแล้วโอ้ยโดนปักเป้าไล่แล้วแบบคือมันโกรธด้วยโอ้มันไล่มันเว้อไปแล้วเอาเป็นว่าผมหนีห่างออกจากมันก่อนดีกว่านะจะได้ไปกินน้ำผึ้งแบบสบายใจรอดแล้วเนาะมาน้ำผึ้งนะก็กินเถอะใช่มันคือน้ำผึ้งปลาปักเป้าเออคือผมน่าจะใส่ระยะเวลาให้มันนานๆกว่านี้นิดนึงอะเนาะเออไปไหนแล้วน้องปึ้งปักเป้าบกผึ้งเป็นปึ้งน้องปึ้งสุดน่ารักเราอยู่ไหนเอ้ยอยู่นี่มันน่าจะบินไปไหนไม่ไกลหรอกมันก็คงอยู่แถวนี้แหละนู่นไงมีรังปึ้งรังปึ้งอยู่อีกรังนึงอุ้ยอยู่ข้างในด้วยอยากชวนน้องออกมาข้างเล่นข้างนอกอะก็ทุบรังซะเนี่ยน้องโกรธคือน้องมันตายได้เหมือนอมันตายได้เหมือนอันนี้ด้วยนะเหมือนผึ้งที่แบบว่าพอเหล็กในมันหายแล้วเนี่ยมันก็จะตายเลยทันทีครับไม่เรียกว่าทันทีเรียกว่ามันก็ยังมันก็ยังมาหาอยู่โอ้โอโอเคแล้วผึ้งออริจินอลของมันนะอยู่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับใช่ครับมันอยู่นี่เองครับผมว่ามันเยอะเกินไปว่ะมันก็ปกติดีแล้วนะตามธรรมชาติเนี่ยถ้าเราจะหนีผึ้งเนี่ยเราต้องหลบลงน้ำใช่ไหมครับมันถึงจะแบบตามมาไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นมอดผมมันก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆละเราไปว่ายน้ำเล่นกับผึ้งดีกว่านะไปน้ำเล่นกับผึ้งว่ายน้ำละมันก็จะเหมือนปลาปักเป้านั่นแหละเนาะ
โอ้เดี๋ยวผมจะตายเข้าไปใกล้ๆโอ้ยก็จะโดนโอ้ยโดนคือมันสามารถโกรธเป็นแบบเป็นฝูงได้ด้วยนะถ้าเราไปตีมันอย่างเช่นอย่างนี้โอ้ยพึ่งไล่ไอ้น้ำโอ้ยแล้วติดเฮ้ยต้องหนีออกจากน้ำเฮ้ยจะต้องมาจะตายเอาใหม่เราหนีจากมันไม่ทันเอาเป็นว่าโอ้ยฝูงเมื่อกี้หายไปเลยเฮ้ยเหลือแค่นี้ก็ดีแล้วไป let's go อย่าไล่โอ้ยปลาหมึกขวางดูน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ดีนะที่มันแบบมันไม่สามารถบินออกจากน้ำได้ถ้าบินออกได้นี่คือมันก็เหมือนผึ้งธรรมดาแหละแต่อันนี้มันดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยในทางกลับกันนะถ้าเราเอาผึ้งมาไว้บนบกอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์ประมาณว่าแบบกูขาดน้ำจะตายแล้วมันก็จะอยู่นิ่งแบบนิ่งเป็นอันนี้เลยใช่แล้วมันก็จะตายนอนลงน้ำไม่ทันยังมีวิธีที่แบบเราไปว่ายน้ำเล่นกับมันได้อยู่นะก็คือโดยการใส่หมวกเต่าขอเล่นอีกรอบนึงแล้วกันมันดูเหมาะดีโอเคนี่เลยเมียวลงไปว่ายกับมันได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่โดนโอเคผมเขียนโค้ดผิดเอาใหม่จริงๆไอ้ที่ใส่หมวกเต่าอ่ะมันควรเป็นของไอ้ตัวปลาปักไอ้ปลาปักเป้าอ่ะผมเริ่มงงละนี่จริงๆเราควรถือดอกไม้เอาดอกอะไรดีป๊อปปี้แล้วกันไปแล้วก็ลงไปไหว้กับมันใหม่อีกรอบนึงไปไหนละตามมาเลยลูกตามพ่อมาเลยลูกแมสนี่นะมันก็กินดอกไม้เหมือนเดิมแหละอ่ะผสมพันธุ์ก็ด้วยอ่ะเอาไปเลยนั่นแหละลูกเกิดมาในน้ำก็แบบโอ้พ่อนี่มันเท่าเถอะไม่จะไปใกล้มันเอาง่ายคือถ้าไม่อยากโดนพิษจากผึ้งเนี่ยเราก็ต้องถือดอกไม้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ถืออย่างเงี้ยโดนมาเราจับผึ้งไปเลี้ยงที่บ้านดีกว่านี่โอ้ยเดี๋ยวถือดอกไม้ไว้ข้างนี้ก่อนโอเคไปโหลดไปลูกผึ้งแหวบเรียบร้อยมันดูน่ารักมากเลยนะจับพึ่งลงไปถังในบักเก็ตออฟบีโอ้โหสุดจัดนี่เลยไปหารังเดิมดีกว่านะครับรังเดิมเมื่อกี้เราไปเจอตรงไหนวะแถวนี้มั้งนี่ไงเจอละโอเคมาได้เวลาปล่อยพึ่งอีกตัวหนึ่งไม่เอาเป็นว่าเองพวกเองอยู่แถวนี้ไปแล้วกันน้องอุ้ยไม่ได้จะเก็บนั่นแหละลงไปเลยไปชิวเอ้ยอย่าโดดขึ้นมาไอ้ไม่ใช่ที่ของเองไปนั่นแหละใส่น้ำให้พร้อมอยู่นี้ไปแล้วกันนะแล้วก็เราก็จะมาเล่นกับตัวนี่ดีกว่าปั๊บปุ๊บฟิตสุดน่ารักที่มันทะผมว่านะเนี่ยนอนน่ารักสุดเลยเก็บเกสรอยู่มันดูน่ารักมากเลยเนี่ยนี่แหละคือไซส์ผึ้งที่ควรจะเป็นเว้ยแต่ผมว่าตัวใหญ่มันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงไม่รู้อะแล้วแต่คนชอบอะบินเข้ารังไปเรียบร้อยอะสปอนมาเยอะๆนี่โอ้โหมันดูหล่อนไม่รู้อะมันดูเคิร์ดอะบินวนดอกไม้ไปเราพามันไปเดินเล่นด้วยก็ได้เนี่ยแบบอะมานี่เลยเป็นการพานอนไปเดินเล่นมันไม่มีอย่าผึ้งไปอย่าไปสนดอกไม้มานี่ไอ้เว้ยผมต้องพาออกจากแถวนี้ก่อนอ่ะพาเพื่อนไปอีกตัวนึงก็ได้เดี๋ยวเหงาอุ๊ยมานี่นั่นแหละไปเลย ดูน่ารักอ่ะมาตามมาพวกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวตรงนู่นดีกว่าเป็นอะไรนะป้อมประการของวิลเลจเจอร์ไม่ใช่ดิพิลเลจเจอร์คือไอ้พวกเนี้ยมันสามารถช่วยสู้ได้ด้วยนะเป็นอะไรที่น่ารักดีเหมือนกันเอาละมาละไปจัดไปพวกต้องออกไปใกล้ๆโอ้ยนั่นแหละเออออกก่อนไปจัดการเฮ้ยอย่าทำร้ายนอนโกรธแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนอนโกรธแล้วโอ้ยคือมันต้องสู้กันเป็นหมู่อ่ะแบบนี้มันไม่น่ารอดหรอกมาไปเลยจัดการมันเดินเข้าไปใกล้ๆนั่นแหละ นี่คือฝูงอุ้ย อันตรายสุดๆเนี่ย บินเข้าไปตี เรียบร้อยผมว่านะลองให้มันไปเลดหมู่บ้านแถวนี้ดูดีกว่าไม่รู้ว่ามีเปล่าเอาละมาเราจะใช้กองทัพปัฟเฟอร์ฟิตในการโจมตีแทนไอ้นี่
ไอรอนโกเลมมาแล้วมาไปเลยพวกจัดไปเฮ้ยอย่าทำลายเฮ้ยอย่าทำลายไม่เอาเดี๋ยวไอรอนโกเลมมาตีนั่นแหละเออนั่นแหละโจมตีไปเลยจัดไปโดนสักตัวนึงเออจะได้มาเป็นฝูงบอกเลยเองไม่รอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลกๆๆ AI ประมวลผลเยอะอ้าวเดี๋ยวไปตีกับไอรอนโกเลมเฉยเลยเออเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละแล้วมอสผมก็ไม่มีอะไรอ่ะก็นอกจากจะสลับ AI ของพึ่งกับไอเนี่ยปากเป้าแต่เอาตรงๆนะอย่าไปทำตามนะแม่งยากมากผมนั่งแก้ตั้งแต่5โมงเย็นจนตอนนี้จะ2ทุ่มแล้วเนี่ยเพิ่งมาได้อัดคลิปสุดจัดโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสลับมอสปั่นๆของผมนะสำหรับใครที่อยากเห็นอะไรแปลกใหม่จากช่องนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายดูเหมือนบอลลูนนะน่ารักดีฮะ